จ้ายุ้ยส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ตัวไอตัวเนี้ยไฟล์ที่พี่แมวหัวที่หนูพี่หน่อยให้หนูแชร์สำหรับผู้เข้าร่วมหนูไปละโอเคอันเดียวกันนะคะได้ค่ะต้องดูแล้วมันตัวเราทำเลยนะใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยว
อันแล้วยังไม่ได้กดกดแล้วกดแล้วกดอยู่โอเคโอเคมันคือเสียงด้วยเอ้ยอันนี้มันคือเสียงด้วยเนาะวิดีโอใช่ไปอีกห้องนึงไหมคะจองมีห้องว่างปุ้ยมาพี่แจ๊สวัสดีค่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะค่อนข้างที่จะพร้อมกันแล้วสวัสดีค่ะแล้วก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะชลิตาตั้งชนะชัยนันท์นะคะรับหน้าที่เป็นทั้งผู้สัมมนาเป็นผู้รับการสัมมนานะคะแล้วก็เป็นพิธีกรในวันนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนว่าวันนี้นะคะเป็นการสัมมนาในหัวข้อเรื่องดิจิทัลอินโนเวชันหรือว่านวัตกรรมดิจิทัลนะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพสิทธิ์จักรพิทักษ์คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะขออนุญาตส่งเนื้อต่อให้กับท่านอาจารย์นะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีครับก็จริงๆก็เป็นคือจะเที่ยวเฉยๆแล้วก็คือไปเร็วๆให้เราเห็นภาพกว้างๆนะครับว่าตัวนวัตกรรมดิจิตอลเป็นยังไงนะครับเราก็คงจะคุ้นเคยคำว่าดิจิตอลมานานแล้วเหมือนกันจริงๆมันเป็นเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นพวกตัวเลขศูนย์หนึ่งแล้วเนี่ยไอตัวคอร์นอฟเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนโลกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คืออย่างเช่นโดยเฉพาะพวกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยตัวนำไอสารกลิ่นตัวนำเนี่ยทำให้มันสามารถมีไอถ้าเป็นไฟฟ้าก็มีไอพวกทรานซิสเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนจากสวิตช์เปิดวงจรหรือปิดวงจรเนี่ยมันก็สามารถที่จะแทนให้ตัวศูนย์หนึ่งได้เนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยดิจิตอลอาจจะไม่ใช่ศูนย์หนึ่งแล้วนะวันนี้ที่เขาเรียกว่าควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยดิจิตอลเนี่ยจะมี00 10 01แล้วก็11นะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คอมพิวเตอร์ที่เราดีทุกวันเนี่ยนะครับหรือว่าพวกไอ้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยจะเร็วขึ้นถึง2ยกกำลัง n นะครับสมมติว่ามี24บิตเนี่ยนะครับอย่าง Microsoft กำลังจะทำเนี่ยไอ้ควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยจะเร็วถึง2ยกกำลัง24เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ความเร็วคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งแต่ก่อนนี้เราพูดถึงเรื่องมูร์ลอใช่ไหมว่าทุก18เดือนจะเร็วขึ้นเท่าตัวเนี่ยมันจะไม่ใช่แล้วนะถ้าเมื่อไหร่ที่ควอนตัมคอมพิวติ้งที่วันนี้พูดกันแล้วนะไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บนคลาวด์เราเนี่ยมันจะเร็วขึ้นมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ดิจิตอลนี่ก็จะมีอินโนเวชันมากมายเลยนะที่จะมีการนำมาใช้และที่กระทบกระเทือนกับเราเยอะๆนะครับก็อาจจะมีเยอะมากอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่อง additive manufacturing นะครับอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราต้องการทำลายการผลิตใช่ไหมครับแล้วผลิตสินค้าทีนึงเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแต่วันนี้มันจะผลิตสินค้าชิ้นเดียวที่เขาเรียกว่า additive manufacturing คือเป็นเรื่องของไอ้การที่สามารถที่จะทำเสื้อผ้าให้แต่ละคนนะโดยที่ทางเศรษฐศาสตร์จะคุ้มทุนมากกว่าด้วยซ้ำนะครับพวกสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาที่เรารู้จักในเรื่องของ 3D printer หรือว่าพวก CNC พวกนี้หรือพวกหุ่นยนต์พวกนี้มันสามารถจะทำสิ่งที่เรียกว่าไอ้ massive customization นะครับก็คือว่าสามารถที่จะอย่างเช่นคนแก่เนี่ยมีจำนวนมากนะครับวันนี้ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของประเทศไทยก็6-7ล้านคนเนี่ยสามารถจะทำเสื้อผ้าที่สามารถรองรับคนที่แตกต่างกันแต่ละคนได้เลยนะ
ในเวลาสั้นด้วยนะวันนี้ง่ายๆอย่างที่ผมไปตามพลาซ่าเนี่ยไอ้ที่รองเท้าอะนะครับที่ว่าแก้เรื่องเท้าแบนเนี่ยซึ่งคนแก่เราพอเข้าวัยแก่เท้าจะแบนใช่ไหมครับนะครับอันนี้วันนี้มันแป๊บเดียวแล้วมันสแกนเท้าปุ๊บก็ยิงออกมาเลยเป็นแผ่นรองเท้าเนี่ยพวกนี้นะฮะก็คือสิ่งที่จะมาดิสรัปต์ก็คือจะมาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดกาลด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของรองเท้าเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงตลอดกาลไปเลยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งง่ายๆและราคาถูกมากเลยนะครับที่สำคัญมันถูกนะผมยังคุยกับคุณสนธยาว่าสมัยที่พวกผมจบเนี่ยคนจะมีเทคโนโลยีได้เนี่ยต้องมีเงินมหาศาลนะวันนี้ใครๆก็มีได้นะครับอย่างเช่นไอ้เครื่องที่ผมบอกเนี่ยนะครับ 3D printer เนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยราคาตัวนึง10ล้านกว่าบาทวันนี้เหลือ 30,000 บาทนะครับสามารถจะยิงรองเท้าออกมาแข่งกับเขาได้เลยนะสามารถที่จะเปลี่ยนไอ้ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเป็นรองเท้าของคนที่มีความพิการเนี่ยนะครับอย่างเช่นฟู้ดดรอปอะไรพวกนี้สามารถที่จะทำได้ง่ายๆเลยด้วยเงินทุนที่สูงมากเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือไอ้ตัวความรู้มากกว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีมันง่ายแต่ความรู้อย่างเช่นถ้าหมอที่รู้เรื่องของไอ้ฟู้ดดรอปเนี่ยนะก็สามารถที่จะมีลูกค้าเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าพวกที่ไปผ่าที่เป็นขากอล์ฟที่เราเรียกว่าขากอล์ฟใช่ไหมที่ว่าเอ็มเนี่ยถูกผ่าเนี่ยก็สามารถจะทำหรือว่าคนที่เดินแล้วมีปัญหาหรือว่าแม้กระทั่งคนธรรมดาจะดันน้ำหนักขึ้นมา20กิโลเนี่ยการเดินมีปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะทำรองเท้าหรือทำอะไรต่างๆได้เนี่ยพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เข้ามาลิสต์มากคือมันเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายๆแล้วราคาถูกมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นดิจิตอลเนี่ยอย่างเช่นที่ผมบอกว่าไม่ว่าเป็นเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยตอนนี้สมัยก่อนนี่เราคุยกันที่เรื่องออยล์อีโคโนมีนะใครมีพลังงานถูกนะใครมีเงินทุนเยอะนะครับอย่างเช่นประเทศที่มีพลังงานเยอะอย่างเช่นตะวันออกกลางหรือว่าพวกที่มีไฟฟ้าดิบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างเช่นประเทศที่ใช้นี่อเมริกาสมัยก่อนนะฮะอย่างเช่นเยอรมันญี่ปุ่นเกาหลีพวกนี้มีพลังงานนิวเคลียร์หมดเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่าแต่วันนี้ไม่ใช่แล้ววันนี้คนไหนที่สามารถใช้ดิจิตอลได้ดีกว่าคนนั้นก็สามารถที่จะแข่งขันได้ซึ่งอันนี้เป็นที่เราเรียกว่าเป็นดิสรัปต์เลยคือมันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้นะครับหรือเรื่องสมาร์ทซิตี้เดี๋ยวผมจะคุยต่อไปนะเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟธิงที่วันนี้อะไรก็สมาร์ทหมดนะอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยเราติดอินเทอร์เน็ตเข้าไปได้ง่ายๆเลยตอนนี้นะจริงๆแล้วมันมีแล้วนะกับเสื้อผ้าแบบให้แมงมุมเลยนะเขาทำให้กับแอร์โฮสเตสของสายการบินลูฟทันซ่าเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่ทอแล้วก็มีสายไฟเนี่ยทออยู่ในเส้นเลยหมายความว่าอะไรสามารถติดดีไวซ์ได้ทั่วตัวเลยนะครับติดเข้าไปกับเสื้อเนี่ยมันแล้วมันราคาถูกมากถูกแบบไม่น่าเชื่อในการทำเนี่ยมันไม่ได้แพงอะไรมากจริงแต่ว่ามันต้องการไอเดียเป็นเหมือนไอ้แมงมุมแหละกดปุ๊บมันก็เส้นใยที่สามารถที่จะพูดง่ายสำหรับแอร์โฮสเตสถ้าสมมติว่าไปเครื่องบินตกที่ขั้วโลกเหนืออะไรเนี่ยก็สามารถจะอยู่ได้เป็นเทอร์โมเป็นอะไรหมดถ้าติดดีไวซ์ต่างๆได้นะครับเหมือนให้มันมุมเลยนะครับเป็นเสื้อให้มันมุมเลยซึ่งมันทำได้ง่ายๆเลยไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของ Big Data การมีข้อมูลพวกนี้ก็สามารถเข้ามาหรือเรื่อง FinTech ที่เป็นตอนนี้ก็ดิสรัปต์มากนะเรื่องอย่างเช่นเรื่องบล็อกเชนเนี่ยวันนี้เกือบไม่รู้บล็อกเชนนี่เกือบจะอยู่ไม่ได้นะเป็นเขาบอกเป็นอินเทอร์เน็ตรุ่นที่5ไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของอื่นๆนะไม่ว่าเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยวันนี้แม้กระทั่งกฎหมายนะครับมันก็ดิสรัปต์ในประเทศไทยเนี่ยวันนี้อย่างไปโพสต์ด่าคนอื่นนะนะครับวันนี้เป็นคดีอาญานะถ้าไปโพสต์แล้วถูกเขาแคปหน้าจอได้นี่นะไปบันดาลโทสะชกเขาเลยแค่1,500นะครับไอ้นี่ติดคุกเลยนะถ้าไปเขียนด่าเขาบนเฟซบุ๊กบนอะไรเนี่ยติดคุกนะถูกเขาแคปหน้าจอเลยนะครับนะเพราะนั้นชกเลยยังดีกว่านะอย่าไปด่าอะไรเขาเลยนะชกเลยเสียค่าขับน้อยกว่าได้เข้าคุกจริงๆนะต้องยอมความกันไม่ได้เลยนะครับทีนี้ดิสรัปทีฟวันนี้ถ้าดูกว้างๆเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าวันนี้มีประมาณ12ดิสรัปทีฟเทคโนโลยีที่มันดิสรัปทั่วไปเลยนะครับโอเคอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องเอาเรื่องใหญ่ๆหรือเรื่องเล็กๆก่อนก็ได้นะเอาเรื่องใหญ่ๆกับอย่างเรื่องแก๊สธรรมชาติเนี่ยเรื่องของไอ้พลังงานเนี่ยที่ดิสรัปมากเลยก็คือไอ้เทคโนโลยี
ที่เขาเรียกว่าเป็นไอเป็นเชลแก๊สนะคือเป็นแก๊สหลุมเล็กๆเนี่ยนะครับที่มันซ่อนอยู่แต่ก่อนที่ต้องเป็นแก๊สหลุมใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถที่จะขึ้นมาได้ใช่ไหมครับสามารถจะเอาขึ้นมาคุ้มแต่วันนี้เทคโนโลยีมันถึงแล้วมันสามารถที่จะเอาเทคนิคเขาเรียกว่า fracking เนี่ยนะคือเอาพวกน้ำไปละลายน้ำมันขึ้นมาน้ำร้อนหรือว่าเอาพวกคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปดันให้พวกไอไปดันให้ตัวมีเทนขึ้นมาแก๊สธรรมชาติขึ้นมานะครับแล้วพอถึงปากหลุมเนี่ยนะครับเขาปั่นไฟนะยกไอ้เขาเรียกว่าคอมบายสายพวกแก๊สระบายเนี่ยตั้งนะครับแล้วเขาก็ให้มันขึ้นมาเองนะไม่ต้องไปขุดอะไรมันขึ้นมาได้นะครับเพราะแก๊สที่มันลอยขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็สามารถจะส่งไฟแล้วก็สามารถเดินสายไฟเนี่ยวันหนึ่งเดินได้เป็น100กิโลเมตรนะครับจ่ายเข้ากริดนะไอ้ตรงนี้มันทำให้ยกตัวอย่างเช่นประเทศอเมริกาจากเดิมเนี่ยเคยเป็นประเทศที่อินพอร์ตพลังงานนะวันนี้อเมริกาเอ็กซ์พอร์ตพลังงานนะครับเพราะว่ามันมีไอ้เทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมานะมันเปลี่ยนวงการพลังงานออกสิ้นเชิงเลยนะครับที่แต่ก่อนนี้บอกว่าถ้าโอ้ยคุณทำเชลแก๊สทำแฟรกกิ้งพวกน้ำมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะชนะเลยเขาก็ดูถูกว่าพอสุดท้ายมันไปตั้งปากหลุมนะแล้วก็จ่ายเป็นไฟฟ้าที่มันขายได้ความเร็วแสงนะได้เงินทุกชั่วโมงเลยนะพอเราคิดค่าไฟเป็นไอ้หน่วยใช่ไหมกิโลวัตต์อาวร์นะมันกลายเป็นว่ามันทำเงินถ้าปกตินี่อย่างประเทศไทยทำช่วงชั้นชวาลนี่10ปีนะ2520หรือว่า2530เนี่ยถึงจะได้ขายนะครับนะหรือว่าลาวสร้างไอ้โรงไฟฟ้าใช่ไหมครับอย่างไอ้พวกไอ้โรงไฟฟ้าที่ฝั่งลาวไม่ว่าเกิดชัยบุรีอะไรพวกนี้ใช้เวลาเป็น10ปีแล้วกว่าจะได้ขายนะครับแต่วันนี้มันใช้เวลาแค่ไม่ถึงปีมันสามารถขายได้เงินแล้วพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นิสซับเยอะหรือว่า renewable energy วันนี้นะครับไอ้พวกไออย่างไอ้หลังคา10,000ตารางเมตรเนี่ยก็ได้1เมกะวัตต์แล้วนะครับก็ทำเงินตลอดเวลาเลยนะครับก็เดี๋ยวสหภาพก็คงติดบ่นกันนะครับตรงนี้มันมาแน่นอนหรือว่าพลังงานลมอย่างเงี้ยออฟชอร์วินฟาร์มเนี่ยนะครับมันจะขนาดใหญ่มากเลยยุโรปทั้งยุโรปเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาใช้ renewable energy หมดเนี่ยเขาใช้ออฟชอร์วินฟาร์มนะบนทะเลเหนือกับไอ้ตัวไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เช็คนะเพียงพอแล้วที่อยากใช้ renewable อะไรก็ใช้นะครับอันนี้เป็นตัวเปลี่ยนอย่างยุโรปนี่แทบจะว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็พวกอย่างเช่นอินเทอร์เน็ต penetration เนี่ยอันนี้ก็เป็นดีเทลเยอะนะครับก็คือว่ามันมีการใช้งานแบบรวดเร็วนะอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามือถือเนี่ยนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วใช่มั้ยที่เสร็จใน 4G ทั้งประเทศนะครับไปแลกฟรีได้ที่7นะฮะจําได้นะครับอย่างของผมจะไปก่อนหน้านี้ผมไปแลกมา600บาทนะครับได้ Lenovo มาอันนึงนะรู้ป่ะครับว่ามันเร็วขึ้นกี่เท่าจาก 3G เป็น 4G มันเร็วขึ้นประมาณ 1,000 เท่านะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าโลกมันหมุนเร็วขึ้นพันเท่าเพราะนั้นจากเดิมที่เราเล่นได้แต่กราฟิกนะไอ้ตัวไอ้พวกวิดีโอเราเล่นได้น้อยวันนี้เราเล่นวิดีโอสบายเลยใช่ไหมครับจะทำพวกวิดีโอสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยเพราะมันเร็วขึ้น1,000เท่าวันนี้ไอ้ทุกอย่างมันถูกไปหมดนะยกตัวอย่างเช่นเราธนาคารเนี่ยเอาธนาคารง่ายๆแต่ก่อนนี้1 transaction ในการบริการเนี่ยนะครับ70บาทนะครับวันนี้คุยกันที่นี่50ตังค์นะรวมหมดละ50ตังค์ค่าใช้จ่ายอยู่ที่50สตังค์นะเพราะนั้นวันนี้ปลดพนักงานแบงค์หมดเลยนะครับวันนี้เปลี่ยนเป็น data analytic หมดเป็นคนในที่ไปวิเคราะห์หมดเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องอีกเยอะแยะนะคงไม่ไปหมดอาจจะคุยอย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเนี่ยก็คือตัวที่เรียกว่าเป็นนะครับเป็นไอ้ตัว 3D printer เนี่ยที่ผมพูดให้ฟังเรื่องของ additive manufacturing เขาเรียกเลยนะครับมันไม่ใช่คำว่า manufacturing นะมันเรียกว่า additive manufacturing หมายความว่าคุณมีโรงงานเนี่ยคุณสามารถจะ customize ให้ลูกค้าได้ตลอดนะครับไม่ว่าเป็นลูกค้าเป็นยังไงผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างคนแก่ง่ายๆคนแก่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยที่อนาคตเนี่ยปี2040จะมีถึง 30% ของโลกเนี่ยนะครับคนแก่แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเลยน้ำหนักไม่เท่ากันเลยเด็กๆที่ยังเท่าๆกันนะแต่ต่อไปจนพอเข้าสังคมคนแก่เนี่ยคนนี้สุดซ้ายคนนี้สุดขวาเนี่ยนะ30% ของลูกค้าเราเนี่ยนะครับของคนทั้งหมดเนี่ยไอ้เรื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดเนี่ยมันถูกคัสตอมไมซ์หมดแตกต่างแต่ละบุคคลเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกโปรดักต์ต่างๆเนี่ยจะถูกคัสตอมไมซ์หมดนะครับในให้ลงตัวลูกค้าเลยนะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยมาพูดง่ายๆพวกนี้ก็คือง่ายๆมันคือปรินเตอร์คือหุ่นยน
นะครับคือเครื่อง CNC นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ที่สำคัญเนี่ยอันนึงที่เห็นชัดเลยก็คือเรื่องของโรบอทกับรถยนต์เนี่ยอันนี้มาแน่นอนนะครับนะครับซึ่งดิสรัปต์เข้ามาหรือว่าอินเทอร์เน็ตออฟติ้งกับคลาวด์คอมพิวติ้งอันนี้ก็มาเราก็เจอแล้วใช่ไหมครับอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยหรือพวก AI หรือรถยนต์เนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะทำรถอัจฉริยะสักคันเนี่ยเราต้องมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์บนนั้นใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ละมันกลายเป็นว่ามีคลาวด์ที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันเดียวแล้วรถยนต์สมมติในประเทศไทยมี40ล้านคันเนี่ยมันช่วยกันเรียนรู้รถยนต์คันนึงชนนะอีก40ล้านคันรู้เรื่องว่าคนเนี้ยมันชนยังไงแล้วมันก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้นะครับจะเห็นว่ามันคนละเรื่องเดียวกันเลยนะคอมพิวเตอร์เหลือตัวเล็กนิดเดียวนะบนรถนะครับและอยู่บนคลาวด์แล้วก็เวลามันเรียนรู้เนี่ยมันเรียนรู้เร็วมากนะครับแล้วอีกตัวอย่างนึงก็คือประเทศจีนวันนี้ก้าวหน้าเรื่อง AI มากเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีกฎหมาย privacy ครับคืออย่างเช่นถ้าอยู่ในอเมริกาในญี่ปุ่นถ้าจะทำ face recognition นี่ต้องซื้อหน้านะครับไม่งั้นเขามาฟ้องถ้ารู้ว่าใช้หน้าเขาไปเรียนไปเรียนไปสอนคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ในขณะที่จีนเนี่ย 1,400 ล้านคนเนี่ยเขาไม่ต้องซื้อนะรัฐบาลเขาบังคับเลยนะแล้ววันนี้มันก็ใช้คลาวด์ติดตามหมดแล้วใช้เป็นบล็อกเชนนะเมื่อสักต้นปีนี้นะครับคงได้ยินข่าวว่าจีนเนี่ยลงโทษประชากร20ล้านคนนะเขาลงโทษยังไงหรือเปล่าครับเขามีระบบโซเชียลเครดิตเขารู้ว่าทุกคนเนี่ยวันนี้คนจีนเป็นแคทเลตโซซายตี้เนี่ยนะครับก็คือคนจีนเนี่ย 80% ออกนอกบ้านโดยไม่มีกระเป๋าเงินแล้วนะครับวันนี้นะ 80% แล้วไม่มีกระเป๋าไม่ได้พกเงินสดนะวันนี้ถ้าผมไปประเทศจีนเนี่ยจะไปนั่งแท็กซี่ต้องตอนโทรเรียกต้องบอกว่าขอแท็กซี่ที่มีเงินสดทอนนะครับเพราะว่ามันไปหมดละไอ้เนี่ยเขาสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของคนเนี่ย 1,400 ล้านคนแล้วต่อไปเนี่ยมันจะมี AI ที่ฉลาดเท่ากับคนจีน 1,400 ล้านคนเอาสมองมารวมกันนะครับในแต่ละเรื่องแล้วเขาลงโทษคนจีนเนี่ยเขาลงโทษในการที่ว่าไม่ให้ขึ้นเครื่องบินกับไม่ให้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าคุณไปทางรถเนี่ย1วันเนี่ยสมมติว่าเดินทางกรุงเทพมาไปเชียงใหม่เนี่ย1วันเนี่ยในขณะที่คนไม่ถูกลงโทษเนี่ยใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวหรือถ้าใช้รถไฟความเร็วสูงระยะ2ชั่วโมงเนี่ยกลายเป็นคุณต้องนั่งบนรถไป8ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วก็อายุสั้นลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มันสามารถที่จะจับได้โดยเทคโนโลยีพวกนี้นะครับหรือว่าไอ้ augmented reality เนี่ยต่อไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับอาจจะไม่ต้องไปเที่ยวและใส่แว่นนะครับแล้วก็อยู่เชียงใหม่แล้วนะครับถ้าถามไม่มีคนเห็นที่เชียงใหม่เลยนะว่ากำลังเดินแถวไหนนะครับซึ่งอันนี้มันเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันเรียกมีคำว่าทวินอินเทอร์เน็ตคือต่อไปเนี่ยเขายอมรับแล้วว่าเราจะมี2คนนะคนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยนะครับอีกคนก็อยู่บนเนี่ยบนไซเบอร์สเปซเนี่ยหรือว่าเป็นกึ่งๆเนี่ยก็เรียกออกเมนเทอร์เรียลิตี้เนี่ยอย่างเช่นเป็นทามแมชชีนเลยไปเดินอยู่ที่อะไรที่กรุงศรีอยุธยาตอนที่พม่ามาตีเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นได้เลยนะครับพวกนี้มันถึงขั้นแบบย้อนเวลาได้ซึ่งอันนี้มันมาพร้อม 5G นะ 5G ที่กำลังไลเซนส์เนี่ยนะครับที่กำลังคืนไอ้ HDTV เนี่ยก็จะถูกมาทำพวกนี้เพราะนั้นความเป็นอยู่หมดเลยหรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บนะก็จะถูกถอดรหัสได้หมดนะครับถูกถอดรหัสได้หมดว่าอาจจะถูกแก้รหัสตั้งแต่เกิดได้หมดนะครับหรือเอารหัสใหม่มาปลูกในไขกระดูกนะแล้วสุดท้ายก็อาจจะเปลี่ยนตัวเองได้หมดนะครับซึ่งอันนี้มันโรคภัยไข้เจ็บเองก็จะถูกรักษาด้วยไอ้ดิจิตอลเทคโนโลยีโดยการถอดไอ้รหัสพันธุกรรมเนี่ยนะครับรักษาความสัมพันธ์ต่างๆซึ่งอันนี้มันเป็นไปได้หมดแล้ววันนี้จริงๆมันเป็นไปได้อันนึงที่เราเกิดขึ้นเมื่อสักจริงๆคราวก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันก็ทำได้แต่นี้มันเกิดขึ้นแต่วันนี้มันเริ่มมีผลขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนมี 4G เนี่ยนะครับซึ่งมันเร็วขึ้นประมาณ 1,000 เท่านะครับความเร็วในการส่งนะแต่ถ้ามันมีคลาวด์คอมพิวติ้งที่กำลังคุยกันเนี่ยมันคุยกันที่การคำนวณที่ผมบอกว่าอย่างเช่นวันนี้ก็น่าจะสัก24บิตเนี่ยคือ2ยกกำลัง24เท่าเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับอันนี้คงพอเห็นภาพกว้างๆนะแล้วเดี๋ยวผมไปเร็วๆพอดีอยากจะโอเวอร์วิวให้เห็นรวมๆนะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอนะครับอาจจะได้เจอกันยาวนะครับที่เป็นโปรเจกต์เบสว่าถ้าเราจะทรานสฟอร์มตัวเองยังไงนะวันนี้เขาพูดกันเรื่องใหญ่คือใน
ในปี2จริงๆในปี2020นะครับจะถึง2030เนี่ยเป็นยุคของ Digital Transformation กำลังเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้จะถูกใช้ภายใน10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับหนีไม่ได้เลยครับนะครับอันนี้ก็คือมันหนีไม่พ้นแล้วหรือว่ารถยนต์ขับเองเนี่ยไงๆก็มานะวันนี้ที่ได้ข่าวใช่ไหมอย่างรถยนต์ Tesla เนี่ยคนขับเป็นไอ้เป็นโรคหัวใจใช่มั้ยแล้วก็ช็อกไปเนี่ยรถพาไปส่งที่โรงพยาบาลนะ Tesla นี่พุ่งตายไปแค่คนเดียวนะประเทศไทยนี่ตายวันละ50คนนะฮะปีละ 20,000 คนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่ต่อไปมันจะมีไอ้พวกอะไร Digital to Digital คือมันจะสื่อสารระหว่างรถยนต์หรือว่าวิชิโลมีฟาร์ฟัคเจอร์ก็คือรถยนต์สื่อสารกับถนนได้ซึ่งวันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับผมเล่าความน่ากลัวอย่างผมเนี่ยผมทำโปรเจกต์ลอร่านะครับยิงบนไอ้ลอร่าแวนคือ 5G นะยิงบนวิภาวดีรังสิตนะฮะลอร่าแวนเนี่ยวันนี้คุยกันไม่ใช่แค่10กิโลวันนี้คุยที่100กิโลแล้ว device IoT ประมาณ1ล้านตัวยิงนะฮะนะเพราะนั้นมันจะกวาดรถยนต์กวาดอะไรระหว่างทางหมดถนนหนทางนะกวาดไปที่สามารถสื่อสารได้ครับแต่ที่มันน่ากลัวไม่ใช่เทคโนโลยีครับที่มันน่ากลัวคือล้อเล่าแผ่นเกตเวราคา500,000 บาทน่ากลัวกว่านะมันราคา500,000 บาทมันน่ากลัวกว่ามากเลยไอ้ล้อเล่าแผ่นเกตเวที่ตัวละ500,000 บาททำได้ขนาดนั้นนะ500,000 บาทที่ซื้อรถกระบะยังไม่ได้คันเลยนะครับได้เสี่ยวคันเนี่ยกระบะจะสัก 600,000 700,000 เนี่ยแต่คุณซื้อไอ้เทคโนโลยีดิจิตอลราคา 500,000 บาททำได้ขนาดนั้นนะอันนี้มันน่ากลัวกว่าเยอะนะอันนี้มันเลยทำให้เกิดการดิสรัปต์มากมายเลยนะนะครับอย่างรถยนต์40ล้านคนเนี่ยต่อไปมันจัดการง่ายมากนะครับไม่ได้จัดการยากเลยนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันให้ดิสรัปต์เนี่ยมันดิสรัปต์ในเชิงที่ว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว30ปีที่แล้วคนมีเทคโนโลยีคือคนที่ต้องร่ำรวยเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะแม้แต่สหภาพเองก็มาจากการที่ตัวเองใหญ่นะครับแต่ต่อไปไม่ใช่แล้วใครก็สามารถจะอินโนเวทได้จากไอ้ดิจิตอลราคาถูกๆพวกนี้นะครับผมเล่าอีกอันหนึ่งก็คืออย่างเช่นผมทำให้กับบริษัทไอ้ที่ที่เซ็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยพอสุดท้ายจบลงที่อะไรว่าจะซื้อ IoT สุดท้ายซื้อไอ้เอาเครื่องหัวเบย์อะ 6,000 บาทเนี่ยแล้วติดไอ้ USB hub อะครับแล้วเขียนโปรแกรมได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องซื้ออะไรเลยไม่ต้องคุยไลบรารีไอ้ Raspberry คงคายไม่ต้องสุดท้ายเขาสตาร์ทที่หมดแล้วไอ้นี่คุ้มสุดนะเพราะมันผลิตเยอะคนใช้ได้เป็นพันล้านคนอย่างเงี้ยเพราะนั้นพวกนี้มันก็ในเชิงไอ้สเกลรับถูกกว่าเยอะเนี่ยเรากำลังจะโดนถล่มเนี่ยฮะปี2020จะถึง2040 2020ถึง2000จริงๆก็พูดถึง2040แล้วไม่ใช่แค่2030นะครับแต่จีนพูดที่2025นะครับจีนนี่คุยกันที่2025แต่การเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า New Normal ครับ New Normal นี่คือปี2040นะโลกจะเข้าสู่ไอ้ assumption ใหม่หมดเลยนะที่ก็มีเรื่องตลกนะว่าต่อไปถ้า2040ไปพิพิธภัณฑ์นะจะมีหนังสืออยู่ในพิพิธภัณฑ์นะถ้าเด็กไปดูก็จะถามบอกเอ๊ะแล้วมันใส่ถาดไปฉายที่ไหนเนี่ยไอ้ตัวนั้น